ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดลองให้เห็นความสำคัญของสายไฟนะครับในการ DIY โคมไฟโซลาร์เซลล์แบบลากสายนะครับอันนี้เป็นโคมไฟ114 LED นะครับผมจะทดลองต่างๆให้เห็นความสำคัญของสายไฟนะว่าเราใช้สายใหญ่ขนาดไหนดีแค่ไหนหรือว่าสายเล็กมันดีไหมนะครับอันนี้เป็น 2.7 วัตต์นะครับอันนี้ให้ดูตัวสีเหลืองนะครับตัววัตต์เรามาดูว่าสายใช้สายแบบไหนครับอันนี้2สายตัวนี้เป็นสาย2คูณ1ตารางมิลลิเมตรนะครับสายนี้ใหญ่พอไหมได้ 2.7 วัตต์นะครับในการชาร์จแบตอันนี้ต่อแบบไม่มีตัวต่อนะครับไม่มีตัวเชื่อมในการต่อนะครับอันนี้ 2.5 นะครับ 2.5 วัตต์ระยะประมาณ5เมตรครับเมื่อกี้สายไฟ2คูณ1ตารางมิลลิเมตรนะครับอันนี้แบบมีตัวต่อเนี่ยมันจะทำให้พลังงานลดลงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี้ 2.1 วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะครับ 2.1 วัตต์นี่เป็นสายดำแดงนะครับเป็นสายเล็กสายตัวนี้ประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรสั้นกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ก็ได้เพียงแค่ 2.1 วัตต์นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ให้เห็นความสำคัญอันนี้เอามาชาร์จใกล้ๆเลยนะครับได้3วัตต์3วัตต์นะครับนี่ให้เห็นความสำคัญของความสั้นยาวของสายก็มีส่วนนะครับนี้น่าจะประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรกว่าคราวนี้ผมจะลองสายที่ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ 2.8 วัตต์ 2.8 วัตต์ผมใช้9เมตรเลยนะครับนี่ครับ9เมตรใช้ขนาดสายที่ใหญ่ขึ้นขนาดสายเป็น2คูณ 1.5 ตารางมิลลิเมตรนะครับตัวนี้เมตรละ13บาทที่ผมซื้อนะไอ้สายอีกสายหนึ่งข้างๆกันเป็นสายช่วงแรกที่ทดลองให้ดูนะครับ2คูณ1ตารางมิลลิเมตรอันนี้เพิ่มเป็นขนาด2คูณ 1.5 ตารางมิลลิเมตรนะครับ9เมตรยังทำได้ขนาดนี้นะครับนี่เอาข้อต่อออกนะครับได้เกือบ3วัตต์นะครับเกือบ3วัตต์เอาข้อต่อออกก็ยัง9เมตรอยู่นะครับให้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ DIY โคมไฟโซลาร์เซลล์แบบลากสายนะครับนี่ครับเอาข้อต่อออกนะครับคราวนี้ผมก็จะมาต่อตรงนี้เลยนะครับเอาสายขนาด2คูณ 1.5 ตารางมิลลิเมตรนี่แหละครับหน้าตัดนะครับมาต่อเข้ากับข้างหลังของแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ 5.5 วัตต์นะครับสายที่เขาให้มาก็เป็นสายเล็กๆนะครับตอนนี้ผมก็จะต่อข้างหลังเลยใช้สายใหญ่ๆนะครับให้เพื่อนเห็นการทดลองนะครับจริงๆเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าความสำคัญของสายไฟมันมีส่วนนะครับแต่การเห็นการทดลองก็ให้เห็นว่ามันมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ยิ่งใช้สายใหญ่ยิ่งดีนะครับใหญ่เกินไปไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูผมจะมาต่อข้างหลังแล้วผมจะตัดให้เหลือ5เมตรนะครับ5เมตรให้เป็นขนาดของ5เมตรคือขนาดของโคมไฟโซลาร์เซลล์แบบสปอตไลท์นะครับให้เท่ากันนี่ครับขึ้นไป 3.2 วัตต์เลยนะครับนี่ผมตัดเหลือ5เมตรนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนสายข้างในโคมไฟด้วยนะครับตรงชาร์จแบตหรือตรงอะไรสายตรงแบตก็สำคัญนะครับก็ให้เห็นคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับหวังว่ารีวิวนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ